ปิดกระเป๋าตังค์คนดังวันนี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารรุ่นที่2ของบริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรีจำกัดมหาชนหรือ CCP ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตสำเร็จรายใหญ่ของประเทศและรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากคุณอาทิตย์ทีปกรณ์สุขเกษมเราจะไปดูกันว่าคุณอาทิตย์จะมีวิธีการออมและเคล็ดลับการต่อยอดเงินในกระเป๋าสตางค์ตามแบบฉบับผู้บริหารอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะนี่ถามคุณอาทิตย์นิดนึงค่ะว่าบัตรเครดิตกับเงินสดเนี่ยเราใช้จ่ายในแต่ละวันเราใช้ส่วนไหนมากกว่ากันหรือว่าสัดส่วนเป็นยังไงบ้างใช้เล็กๆน้อยๆใช้บ่อยเนี่ยเราใช้เงินสดนะครับแต่ว่าใช้ทีละเยอะๆนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นบัตรเครดิตนะครับทีนี้มีนิยามการออมอย่างไรบ้างสำหรับตัวคุณอาทิตย์ครับอย่างในเบื้องต้นมาเนี่ยนะฮะเงินเข้ามาในกระเป๋านะครับก็อะล่ะหนี้สินต่างๆต้องรีบเคลียร์ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปก็จากบัตรเครดิตนะฮะพวกนั้นแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็มีเก็บส่วนนึงเนี่ยเข้าการออมไว้บ้างนะครับการออมเนี่ยก็มี2ความคิดด้วยกันคือออมเพื่อเก็บยาวกับออมเพื่อเอาไปลงทุนในอนาคตบางทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ว่าเงินเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เพียงพอมันก็อาจจะใช้การสะสมอยู่ช่วงหนึ่งครับเพราะฉะนั้นอย่างตรงนี้เองเราจะเห็นว่าปัจจัยหนึ่งคือเรื่องความคล่องสภาพคล่องของมันเองบางตัวเราต้องการสภาพคล่องสูงบางตัวเราต้องการสภาพคล่องต่ำเราสภาพเราจะเก็บยาวอย่างเงี้ยครับค่ะเรามีการต่อยอดเงินในกระเป๋าอย่างไรบ้างนะคะคุณอาทิตย์มีการไปลงทุนอย่างอื่นไหมนะคะในหุ้นหรือว่าอสังหาหรือว่าพวกกองทุนต่างๆเนี่ยเรามีไหมคะจริงๆก็ลงทุกอย่างที่เขาว่าดีดีนะฮะลงทุนในพวกรูปการลงทุนมีบ้างไหมดีครับก็คือเราก็จะมีซื้อกองทุนมีอะไรก็อาจจะส่วนหนึ่งคือค่าลดภาษีส่วนหนึ่งนะครับสองเนี่ยคือเก็บไว้เป็นประกันก็มีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนชวนลงทุนในเรื่องของอสังหาเรื่องของงานต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มีไปทำกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็อย่างธุรกิจในครอบครัวเองเนี่ยก็มีการทำอพาร์ตเมนต์นะครับมีพวกนั้นอยู่บ้างเหมือนกันก็ถือว่าลงทุนหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรคือทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียบางอย่างสภาพคล่องมันสูงแต่ความเสี่ยงมันก็สูง มาง่ายไปง่ายหายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีก็เหมือนกับว่าการลงทุนของคุณอาทิตย์เนี่ยจะมีการกระจายความเสี่ยงออกไปด้วยใช่ไหมคะเราก็จะดูว่าตัวไหนที่มีจุดเด่นจุดด้อยอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันก็สองปัจจัยฮะกระจายความเสี่ยงแล้วก็กระจายความคล่องของมันออกไปด้วยคุณอาทิตย์มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตไว้อย่างไรบ้างก็เราเก็บเป็นฟิกนะครับจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นจำนวนบาทนะครับก็ไว้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เพราะการเก็บตัวนั้นเนี่ยมันก็มีด้วยกันทั้งเก็บระยะยาวระยะสั้นเนี่ยอันนี้จะเก็บเป็นจำนวนฟิกไว้ตัวหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือกระจายใช้สอยเนี่ยก็เป็นส่วนที่เหลือเพราะนี่เป็นส่วนที่ฟรีสไตล์ที่เราสามารถใช้งานได้แล้วแต่ว่าไอ้ตรงส่วนนั้นกับส่วนของหนี้สินเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันเพราะเหมือนกับว่าไอ้การจัดแต่งใช้สอยของเราเองแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการจ่ายบัตรเครดิตไม่ใช่ว่าเรามีเงินมากขึ้นแต่มันคือการดึงเงินในอนาคตมาใช้แค่นั้นเองซึ่งเราใช้วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องจ่ายคืนเขาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงส่วนนี้กับการใช้เงินสดผมถือว่าเป็นก้อนเดียวกันครับแต่ส่วนของการที่เก็บออมเพื่อลงทุนหรือจะเก็บออมเพื่อระยะยาวเนี่ยอันนี้ก็จะเก็บเป็นข้อต่างหากครับนะคะก็ต้องถือว่านะคะคุณอาทิตย์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผู้บริหารที่มีการวางแผนการใช้จ่ายการเงินการออมได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่ให้รายการของเรามาเปิดกระเป๋าตังค์คนดังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ